เดี๋ยวจะเปิดหัวแป๊บเดียวค่ะอ๋อจ้ะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17นะคะเมื่อเดือนที่แล้วเราก็กำลังเหนื่อยกันเลยแหละตอนนี้แต่วันนี้เราเหนื่อยน้อยลงเพราะว่าเราจะนำการสูญเสียจากไฟไหม้เมื่อวันที่17เดือนที่แล้วมาเป็นเรื่องการทำให้ต้นไม้ของเรางอกงามนะคะเราใช้โครงการคนเอาถ่านแบบต่อยอดกันวันนี้เลยค่ะคุณแม่จึงใช้ช่วงเวลาอย่างนี้ที่ทุกทีคุณแม่จะต้องคอยให้สัมภาษณ์ผู้คนมากมายว่าจะทำยังไงดีกับต้นไม้ที่มันถูกไฟไหม้และจะตายวันนี้เราจึงนำเนี่ยค่ะบุคลากรที่จะมาช่วยเราประเมินต้นไม้ที่ยังเหลืออยู่นะคะซึ่งต้นนี้คือต้นมะค่าแต้ค่ะกำลังได้รับการประเมินกันว่ามันอยู่ในร่มเงาของธรรมาสมซึ่งธรรมาสมเนี่ยเป็นอาคารที่สร้างค่อมพื้นที่ตรงนี้หรือจะแล้วเราก็เว้นต้นไม้เอาไว้นะคะตอนนี้การประเมินต้นไม้กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมีบุคลากรเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ลองดูก่อนเนี่ยค่ะสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยกำลังจะถูกนำมาประเมินอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทำให้เราไม่สูญเสียในสิ่งที่เราก็พยายามจะไม่เสียสูญนะคือไฟไหม้เนี่ยมันเสียสูญไม่ได้เมื่อมันไม่เสียสูญมันต้องไม่สูญเสียงั้นเราพยายามกันอยู่นี่มากันหมดเลยนะคะกลุ่มมือต้นไม้ของคุณแม่นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยหันมาทางนี้ลุงชมเนี่ยทางนี้กล้าไหมฮะใบประเมินยากไหมคะประเมินยากไหมคะอาปาคะประเมินเป็นไหมเขียนเป็นป่ะดีมากเป็นป่ะเดี๋ยวเราค่อยดูเขาว่าเขาจะประเมินยังไงเดี๋ยวไปถามคนที่รู้จริงก่อนประเมินเลยประเมินเลยค่ะปลายยอดครับต้นนี้เป็นไงลูกต้นนี้ปลอดที่กลัวกำลังประเมินกันอยู่ค่ะเดี๋ยวให้ผู้เข้าอบรมเป็นคนวิเคราะห์มาว่าเห็นว่าประเมินแล้วได้อะไรโอเคนี่คืออันนี้คือต้นมะค่าค่ะแล้วก็เป็นต้นที่บอกแล้วว่ามันเริ่มมีแตกๆอยู่เหมือนกันนั่นนี่ดูอุ้ยเห็นอันนี้ยังลูกที่บอกว่ามันคือสิ่งที่เราเก็บอ่ะจริงๆมันคือสิ่งที่ไม่ดีเลยค่ะเชื้อรานะมีเห็ดอย่างนี้บ่งบอกว่าข้างในผุเป็นโพรงฮะค่ะอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่จะบอกเราว่าข้างในผุเป็นโพรงมันส่งสัญญาณแล้วค่ะมันส่งสัญญาณแล้วยิ่งโตเท่าไหร่โพรงยิ่งใหญ่เท่านั้นจริงเหรอถ้าอย่างนั้นเราเอาออกไปแล้วจะช่วยไม่ให้เป็นโพรงได้ไหมถามว่าเอาออกไปโพรงมันก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะต้องแบบคอยแกะออกแล้วก็ฉีดเชื้อราเหมือนชะลอมันนะคะชะลอการโตของมันการที่มันโตเยอะแปลว่ามันมีอาหารเยอะแล้วไอ้ที่มันแตกอย่างนี้อะลูกอ๋อนี่เป็นแตกตามธรรมชาติค่ะเปลือกแตกตามธรรมชาติโอเคไม่มีปัญหามาค่าแต้มีอยู่2ต้นค่ะมีปัญหาเรื่องโพงนี่แหละนี่ค่ะโพงนี่แหละค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบสั่งเก็บจริงๆเพราะคุณแม่คิดว่ามันคืออะไรรู้ไหมอันนี้ก็คืออยู่ในพวกเห็ดลินจือค่ะเห็ดหิ่งอะไรเงี้ยที่เป็นแข็งๆเนี่ยค่ะเราก็คิดว่ามันสวยงามแต่นี่มันคือสัญญาณบอกว่าข้างในนี้จะมีอันตรายแล้วค่ะแล้วจะนำไปซึ่งเชื้อโรคของต้นไม้เดี๋ยวเรามาดูครับคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงเวลาฝนตกแล้วเรากลัวต้นไม้จะมาล้มทับเราอ่ะจริงๆเพราะเราไม่ได้ดูแลเขาตอนปกติพอฝนมันมีลมใช่ไหมคะอย่างเงี้ยมันผูกข้างในเราไม่เห็นดูไม่ออกแต่ถ้าเราใช้วิชาเนี้ยประเมินความเสี่ยงต้นไม้ข้างๆบ้านเราเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องรีบจัดการก่อนที่เขาจะเป็นอันตรายค่ะท่านนี่ไงเห็นไหมคะการติดตามการทำงานของเราในการประเมินความเสี่ยงก็จะทำให้เราไม่สูญเสียนะคะแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเสียศูนย์กันนี่ลองติดตามกลุ่มนี้เขาดูเลยนะคะดูสิคะแหมรู้สึกทำงานกันนี่อุปกรณ์เขาค่ะอุปกรณ์เคาะต้นนะคะเนี่ยค่ะเอาไปเคาะค่ะอย่างนี้แสดงว่าผุไม่ผุค่ะเสียงแบบไหนว่าผุแบบไหนไม่ผุคะเดี๋ยวคลองก่อนนะคะอันนี้แน่นนี่ค่ะแน่นแต่อันนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องดูว่าเขาจะเอาออกยังไงใช่ไหมลูกเนี่ยคือถ้าไปเคาะตรงหน้ามันจะกลวงแต่ว่าไม่กล้าเคาะเพราะว่าอันตรายใช่แล้วนี่เราต้องเลื่อยออกไหมจริงๆต้องออกค่ะอันนี้คือกิ่งใหญ่ถือว่าอันตรายอันนี้ให้วิเคราะห์เลยถ้าหล่นลงมาโดนหัวคนจะเป็นยังไงตายไหมอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเกินความเสี่ยงโอ้โหนี่กำลังดูความสูงของต้นนี้ใช่ไหมคะใช่วิธีการดูความสูงอธิบายสิคะแล้ว
คือวัดตรงนี้ออกมาจากต้นแล้วไงคะตอนนี้ถ่ายทอดอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะต้องใช้แผ่นชาร์ตนะคะที่แม่ชีส่องตะวันไปที่แม่ชีตะวันที่แม่ชีส่องอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะมีค่าใช้หลักฟิสิกส์ค่ะแล้วก็มาคำนวณค่ะก็จะได้ออกมาเป็นความสูงค่ะเราต้องอย่าไปจับอ๋อถ้าเป็นคุณแม่ก็เดินขึ้นไปแล้วก็วัดความสูงของตึกจบเลยจริงๆถ้ารู้ความสูงของตึกก็คืออนุมานได้เลยค่ะไม่ต้องวัดก็ได้แต่ว่านี่เราเรียนเรียนเอาละเท่าไหร่ครับ12 77หลังจากนั้นเราดูครับเมื่อกี้เราได้มุม50ถูกมั้ยครับใช่เราดูว่า50เท่ากับ 1.19 เรา 1.19 คูณกับระยะทางเมื่อกี้ครับได้เท่าไหร่ครับเขาเริ่มทำกันนะคะแต่เดี๋ยวคุณแม่จะขี้โกงนะคะคุณแม่จะเอาผังมาซิว่าตึกมันสูงเท่าไหร่แล้วบอกชั้นนี้เท่าไหร่อันนี้ได้สำหรับต้นนี้แต่ที่จะเห็นสองไม่มีเล็บพเลนค่ะขี้ขาเล็บพเลนไม่ได้ค่ะท่านขาที่จะต้องปีนขึ้นไปวัดก็คือเอาระยะยาวมาคำนวณก็ได้แล้วเป็นหลักฟิสิกส์ใช่ใช่ใช่ก็ดีใจมากเลยนะคะที่คนในบ้านโดยเฉพาะสะใจดีถือกระดาษกับคนละแผ่นและประกาศลุงพงคนแรกเลยค่ะแม่ก็จะเป็น1.2ใช่ค่ะเมื่อกี้แม่ชี้ให้ดูแล้วก็ฮะก็จะได้1.2ก็คือแม่กำลังอยากจะบอกว่าตอนนี้เราเห็นความตั้งใจของทีมสะใจดีกันอย่างมากเลยนะคะที่เขาสามารถจะเขาเรียกว่าเป็นภาชนะที่หงายอ่ะและรับความรู้ใหม่เนี่ยอันเนี้ยมีความสุขมากเลยเมื่อกี้ก็ไปถามคุณดูชมว่าแล้วต้นไม้มันแบบพยายามรักษาตัวเองอ่ะมันก็เลยเป็นคุณชมบอกว่าไม่รู้เยอะเลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นกับการเปิดรับพยอมนี่แหละนี่แหละนี่คือความรอดถ้าเราเนี่ยคิดว่าเรารู้แล้วแล้วมันก็เหมือนเดิมการเข้ามาเพื่อที่จะเปิดใจของเราเพื่อจะเรียนรู้ให้มันกว้างและรอบมันจะไม่มีแล้วคุณแม่ก็คิดว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เสถียรธรรมสถานเนี่ยสร้างทีมเวิร์คเลยนะคะอันนี้นะคะคือถ้าคนข้างในที่เป็นหัวของเราเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วไม่เป็นน้ำชาล้นแก้วเนี่ย น่าดีใจไหมล่ะอูรู้จักพวกเรากันมานานแล้วอ่ะโดยเฉพาะคุณลุงชมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังต้นไม้ทุกต้นในเสถียรมา35ปีต้องบอกว่าเป็นกูรูเรื่องต้นไม้คนหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับเรื่องการตัดแต่งอาจจะไม่ใช่กูรูแต่สำหรับการดูแลประคบประงมให้อาหารการใส่ใจเนี่ยถือเป็นกูรูก็เป็นการต่อยอดให้ลุงชมได้เก่งขึ้นไปอีกนะคะใช่ใช่แต่ที่รู้สึกมีความสุขมากก็ดูแม่ชีข้าพเจ้าค่ะดูแม่ชีข้าพเจ้าดูตะวันดูตะวันท่านขาพรุ่งนี้แม่ชีของคุณแม่จะใส่กางเกงปีนขึ้นต้นไม้หรอคะพรุ่งนี้ใส่ชุดยูนิฟอร์มของเสถียร2คือปีนสำหรับคนเห็นภาพแล้วไม่สบายใจไม่ผิดศีลใช่มั้ยคะไม่เพราะว่าเราดูวัตถุประสงค์เขาไม่ได้ออกไปเดินถนนเวลาที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2เนี่ยเราใส่เสื้อผ้าสีขาวในชุดแม่ชีเนี่ยทำงานไม่ได้เลยมันกว้างใหญ่แล้วมันวันนี้เราพาเขาจากเสถียร2มาเสถียร1เพื่อมาเรียนรู้เขามีชุดของเขาอยู่แล้วที่เขาจะปีนต้นไม้รดน้ำต้นไม้ขับรดน้ำต้นไม้ไม่ใช่ยืนถือสายยางนะที่นู่นน่ะมันขับรถน้ำอ่ะรถน้ำใหญ่ๆอ่ะรถ6ล้อแล้วก็สาบขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็อย่างเป็นแนวระนาบแต่ต่อไปนี้จะเป็นแนวตั้งนะคะจะเริ่มทำงานบนอากาศกันแล้วนะคะก็จริงๆแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนี้มานานแล้วล่ะค่ะแล้วคุณแม่ก็คิดว่าถ้าที่เนี่ยกับสมาคมเนี่ยสมาคมอะไรนะเครือข่ายต้นไม้ในเมืองเครือข่ายก็จะใช้ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์ในการที่ทำงานเรื่องของการให้องค์ความรู้กับต้นไม้ในเมืองคุณแม่ก็ยิ่งดีใหญ่เลยคือมันยกเสถียรขึ้นไปทำงานช่วยไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ละช่วยต้นไม้ด้วยค่ะคือพอคุณแม่มาจับมือให้เรามาอบรมวันนี้ก็ถือว่าที่นี่ได้เริ่มองค์ความรู้ละคราวนี้จะเริ่มภาคปฏิบัติต่อเนื่องจากที่นี่จาก4วันนี้พออบรมเสร็จนะคะจะเริ่มทำแผนที่ต้นไม้คือสำรวจต้นไม้ทั้งหมดและเขียนเป็นแผนที่ใหญ่แล้วใส่หมายเลขคือใส่ running number ไปยังต้นไม้ทุกต้น
แล้วก็เก็บข้อมูลประเมินสุขภาพทีละต้นเหมือนทำเวชระเบียนนะคะเราตั้งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีเวชระเบียนข้อมูลต้นไม้ทั้งหมดแล้วค่อยส่งทีมที่เราพัฒนาให้เป็นผู้ช่วยหมอเนี่ยไปรักษาทีละต้นทีละต้นมาดูผู้ช่วยหมอมาดูผู้ช่วยหมอนี่มาดูแอบดูกล้องสูงโอ้โหจบขนาดนี้เลยเหรอคะจริงอ่ะจริงอ่ะจริงอ่ะเห็นไหมพบกลุ่มนี้คือกลุ่มที่สมัครใจมาจริงซูมซูมค่ะซูมซูมเขียนอะไรกันไปบ้างคะน่ะแอบดูไม่ทุกคนพร้อมที่จะเป็นใกล้ๆทุกคนพร้อมที่จะมีมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าทดลองอ่ะเมื่อมีโอกาสทดลองก่อนฉันทดลองก่อนเพราะฉันทดลองฉันก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมงานธรรมวิจัยไงทดลองไปเรื่อยๆพอเชี่ยวชาญก็จะต่อยอดได้เป็นอย่างนี้สนุกคุณแม่คะเพราะว่าพอรู้ทฤษฎีแล้วแล้วเราเอามาประยุกต์ใช้จริงเนี่ยมันจะมีคำถามเยอะแล้วยิ่งเราลงฟิลแล้วเราทำจริงมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะแม่นทฤษฎีในที่สุดเพราะถ้าเรารู้ทฤษฎีแล้วถึงเวลาอย่างเงี้ยค่ะอ่ะคอกิ่งตัดคอกิ่งคอกิ่งอยู่ตรงไหน เอาก็จริงอยู่ตรงไหนประเมินความเสี่ยงไหนลองทุบซิเสียงแบบไหนคือพลุนเสียงแบบไหนคือเทิร์นอย่างเงี้ยค่ะนี่นะถ้านันทวันเก่งจริงนะนันทวันเดินขึ้นบันไดแล้วไปถ่ายข้างบนจะเห็นพวกเรากระจุกอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณแม่ก็พูดตรงเนี้ยได้ยินอยู่ไหมล่ะนะเนี่ยก็จริงไม่คือช่วงเนี้ยให้เห็นว่าเราสนใจไงว่าเขาขึ้นไปมองก็จะเห็นเนี่ยเรายืนอยู่เนี่ยเป็นอะไรคือตอนนี้เสถียรไม่มีคนเข้าเลยค่ะเพราะจากโควิดใช่มั้ยคะเราเอ่ยนี่แหละค่ะได้เก็บทุกคนใช่เป็นโอกาสเก็บทุกคนมาเรียนแล้วก็ดูสิคะดูปกติวันอาทิตย์นี่คนเต็มไปหมดแต่วันนี้ไม่มีคนนู่นน่ะไปอยู่นะอยู่ก็ประชุมนิดเดียวเองผู้ปฏิบัติเมื่อเช้าถึง50คนมั้ยคะไม่ถึงไม่ถึง20คนรุ่นนี้โชคดี10คนค่ะแล้วเนี่ยเขาไปทำเรื่องน่ะป้าตุ๋มไปเรื่องพักขมาอยู่ทางโน้นพวกเราเนี่ยว่างเลยดูสิครับก็ถ้าเห็นภาพกว้างจะเห็นว่ามีต้นไม้อยู่เยอะมากเลยนะคะค่ะอันนี้ที่เราจะต้องทำละค่ะถ้าเราไม่ทำแผนที่ลงตำแหน่งว่ามีต้นไหนอยู่ตรงไหนของเสถียรเราก็จะบริหารภาพรวมของไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ทางนี้ลงในรายละเอียดไม่แค่ชื่อไม่แค่อายุและการดูสุขภาพของต้นไม้แต่ละต้นที่เราจะช่วยเนี่ยอย่างต้นเนี้ยเดี๋ยวคุณแม่ช่วยเลยเนี่ยอันนี้คือต้นอะไรนะมะค่าโมง2ต้นนั่นแหละอันนั้นน่ะคือสิ่งที่น่าอ๋อต้นของคุณแคทเธอรีนชื่อต้นอะไรรู้เขาป่วยเป็นมะเร็งเออแล้วต้นนี้เหรอคะแล้วต้นไม้ของเขาก็ป่วยด้วยโอ้นี่จริงเลยอันนี้จริงเลยถึงกันนะคะถึงกันเลยเพราะเขายังถามว่าต้นไม้ของเขาเป็นยังไงอยู่คุณแม่ถึงได้บอกว่าเอาต้นคุณแคทเธอรีนเป็นต้นครูเป็นอาหารแล้วก็ช่วยกันเนี่ยค่ะเดินขึ้นเป็นยังไงจ้าโอเคมั้ยสนุกมั้ยสนุกต้นนี้เหรอคะเนี่ยค่ะต้นนี้ต้นแคทเธอรีนต้นนี้ค่ะต้นอะไรคะท่านคะเนี่ยสิไม่เคยรู้จักชื่อมันเลยอ่ะโอ้เขาปลูกแล้วเขามีสุขภาพของเขาข้างบนนี่มันโค้งเลยนะคะใช่อันนี้แหละต้นนี้เดี๋ยวเราจะต้องดูประเมินความเสี่ยงโอ้ยคุณแม่ดูตรงนี้ก็รู้แล้วว่ามันผุใช่ไหมเนี่ยค่ะมันผุที่โคนเลยค่ะเนี่ยแต่กิ่งนี้เขาตัดออกแล้วน่าจะดูสุขภาพลงไปที่รากข้างล่างเดี๋ยวให้น้องเขามาประเมินค่ะอุ้มไม่เก่งอันนี้แหละที่เราบอกว่าอย่าเอาต้นไม้ที่ไปอยู่ในที่ที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะดินมันสูงนี่คือข้อเสียของการย้ายต้นใหญ่จริงๆการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ดีที่สุดคือใช้ต้นกล้าต้นเล็กๆที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงและให้เขาโตตรงนั้นเลยการบิ๊กมูฟเนี่ยเป็นอันตรายมากเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นภาระยาวเหมือนเราเอาต้นไม้ที่มันถูกการเคลื่อนไหวแล้วทำให้เขาพิการนะคะเขาจะต้องบาดเจ็บระหว่างการเดินทางนะคะแล้วถูกตัดอวัยวะบางส่วนทิ้งไปก็จะไม่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมคือถ้าเผื่อในกรณีที่มันไม่ไปขวางตึกเขานะเขาก็ไม่บิ๊กมูฟหรอกเนี่ยแต่ตอนนี้เรากำลังจะดูว่าเราจะชวนให้คนมารวมตัวแล้วรวมตัวฟังประเมินค่ะฟังประเมินมาเราเนี่ยคงจะต้องเอาตั้งแต่หนึ่งปลูกต้นไม้เล็กยังไงให้งามโปมาสนใจด้วยเหรอจ๊ะดีแล้วดีค่ะขอย้ายไมโครโฟนไปที่คนสอนนะคะคนสอนขอเชิญใช้ไมโครโฟนตอนนี้ถ่ายทอดอยู่นะคะเอาค่ะลูกศิษย์มาค่ะเด็กๆมาฟังลูกเอียงสู้ๆ
ปลาสู้สู้สู้ตายแล้วมารวมอยู่ใกล้ๆกันนะคะมาตรงนี้สิคะมาอยู่เมื่อกี้ได้เท่าไหร่คะความสูง18อันนี้วัดด้วยเครื่องเลนส์ไฟเดอร์นะคะได้ประมาณ17นะคะใกล้เคียงใกล้เคียงประมาณนี้ค่ะบางทีเราอาจจะดูปลายยอดคนละจุดมันเลยคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยค่ะแต่ว่ามันจะบวกลบ1หรือ2เมตรอยู่แล้วค่ะราคามันเป็นหมื่นขอจับมันหน่อยโอเคโอเคแล้วเมื่อกี้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่คะที่วัดเมื่อกี้9.30เมตรค่ะทุกคนกรอกลงไปแล้วนะคะ 9.30 นะคะ x1 x2 y1 y2 อันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้มันจะเป็นแกนอย่างเงี้ยค่ะมันคล้ายๆทรงพุ่มฝั่งนี้ทรงพุ่มฝั่งนี้แต่ว่าถ้าเราวัดเป็นขนาดเดียวก็ไม่เป็นไรก็ไม่รู้วัดต่อเลยต่อมาก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่อาจจะเสียหายครับให้ทุกคนลองดูครับว่ามีอะไรบ้างถ้าเกิดว่ากิ่งมันหักลงมาต้นมันล้มลงมาทรัพย์สินอะไรบ้างที่จะเสียหายทุกคนเขียนลงไปเลยบัวข้าพเจ้าช่วยกันตอบค่ะช่วยกันตอบบัวข้าพเจ้าเพราะว่าแล้วมันจะมีการกระบาดเลยใช่แล้วการกระบาดจิ้มที่ยอดเท่าไหร่มันก็จะบอกเป็นตัวเลขอยู่ข้างล่างเขียนเลยค่ะคนถึงปลูกสร้างมนุษย์คนหัวศีรษะเจ้าสำนักศีรษะเจ้าสำนักแพงสุดเลยเพราะมันเป็นสะพานที่ลมของเวลาเป้าหมายที่เราเขียนไปค่ะเราพยายามคิดเป้าหมายที่มันคิดว่ามันเสี่ยงที่สุดอย่างเช่นเอาคนมาก่อนแล้วก็ค่อยลำดับไปเรื่อยๆความสำคัญใช่ค่ะที่ฟังบอกแม่ทีไหนว่าโอ้โหดูลมเสร็จดูลมเสร็จวางปกติมันจะเป็นทิศเหนือใต้ออกตกค่ะแต่ว่าที่บอกที่ระบุว่าไม่ระบุว่าเหนือใต้ออกตกอะค่ะบางทีเรายึดตามแนวถนนยึดตามพื้นที่หรือว่าเราจะยึดเหนือใต้ออกตกก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ทางนี้เลยว่าทางนี้ค่ะจะเลือกแบบไหนเหมือนแบบบางทีฟังไปไซส์อื่นอย่างเงี้ยค่ะไซส์มันขนานกับถนนใช่ไหมคะฟังก็จะยึด x1 เป็นทิศที่อยู่ฝั่งถนนก็คือไม่สนใจทิศสนใจแค่ตำแหน่งถนนใช่อันนี้ก็แล้วแต่เราถ้าจะยึดเหนือใต้ออกตกก็ง่ายดีก็คือเราต้องดูความว่างของใช่ค่ะใช่ของกลางหุ่นสมมุติว่า x1 เรายึดให้ x1 อยู่ฝั่งนี้เราก็ต้องวัดจากโคนต้นเนี่ยค่ะออกไปจนถึงสุดยอดฝั่งนี้ก็คือเป็น x1 ถ้า x2 เราก็ต้องวัดจากโคนต้นไม้จากโคนฝั่งนี้ยาวไปจนถึงยอดฝั่งนู้นเป็น x2 y ก็วัดจากนี้ y1 y2 พวกนี้นะคะเวลาเอามาอบรมอะไรเพราะฉะนั้นพอมันได้ x1 x2 y1 y2 ถ้าแบบตามหลักคือมันจริงแล้วนะคะจะต้องเรามาวัดประเมินคนไข้คือต้นไม้ของเขาเป็นเพราะฉะนั้นเราก็แอบส่งกล้องของเราไปดูเมตร2เมตรมันก็จะกำหนดได้ว่าสมควรไหมเก็บภาพไปนิดนึงให้เราประมาณมันทำให้เราประมาณได้เรียนรู้ไปหมดเลยไม่ว่าถึงว่าถ้าเรามาพอดกราฟไม่ว่าใครจะลากจุดต่อกันมาจากตรงไหนจะอยู่ยาวอยู่สั้นแต่ทุกคนก็พร้อมที่อยากจะฉุดช่วยนี่คือหัวใจของการแต่ถ้าเหมือนเมื่อกี้ค่ะเราวัดฝั่งนี้เราวัดฝั่งที่กว้างที่สุดหาลือกันเป็นกลุ่มนะคะเนี่ยนันทวานอันนี้ค่ะเมื่อกี้ที่เขาวัด 9.3 นันทวานกว้างที่สุดไม่ได้สนใจ x1 y1 ไม่ได้สนใจหมายถึงดูด้วยสายตาเราแอบเก็บเราต้องเลือกเพราะว่าเรามุมไหนกว้างสุดเพราะว่าเราจะต้องอันนี้มันแค่เป็นการประมาณไม่ใช่คนของเราทั้งหมดนะคะที่อยากจะกล้ามาทำอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเลยเลือกส่วนที่มีตอนนี้เราพยายามคืออาการประมาณว่าหนูกลัวไม่ใช่กลัวขึ้นอันนี้ก็คือหนูกลัวว่าที่หนูประเมินมันแล้วแต่ความละเอียดแล้วแหละความละเอียดแค่ไหนอย่างเช่นไอ้พวกนี้มันก็จะทำให้เราบริหารจัดการได้ว่าโอเคแหละเราต้องตกสมพุ่มฝั่งนี้องค์ความรู้ด้านมันหนักแต่ว่าจริงๆดูด้วยจากสายตาก็รู้อยู่ความรู้ในรายละเอียดแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่ที่จริงๆแล้วมันไปแก้ความเข้าใจผิดที่ทำให้ใช่ค่ะอย่างเช่นเหมือนทรัพย์สินพวกนี้ค่ะเราอาจจะเมืองเพราะต้นไม้เรียงลำดับแคตติกอรี่โตไปพร้อมกับที่แคบถ้าเราเห็นคนสำคัญที่สุดคนก็ต้องโตมาก่อนเลยคนอาคารเนี่ยมันจะต้องโตไปกับท่อระบายน้ำใต้ดินและเสาไฟฟ้าไอ้ข้างบนที่มันจะมีผลต่อชีวิตของเขาแต่คุณแม่ไม่เข้าใจทำไมของเราเนี่ยเวลาที่มีการตัดต้นไม้มันถึงมันตัดเทียนตัดเตียนตัดโล่งไปเลยก็คงเป็นการประหยัดเงินค่าจ้างมั้งคะตัดครั้งหนึ่งเอาให้คุ้มซึ่งอันนี้เป็นงานของเครือข่ายต้นไม้ในเมืองที่เราเคลื่อนมา4 ปีคือขอให้เขาหยุดตัดหัวกุด
แล้วเราก็มาสอนวิธีเนี่ยค่ะว่าถ้าไม่ตัดหัวกุดก็ตัดแบบนี้แล้วก็ลุกไปทำงานร่วมกับหน่วยงานอย่างตอนนี้เราทำกับกทมนะคะกับกทมการไฟฟ้านครหลวงอบรมกทมครบทั้ง50กว่าเขตแล้วก็ยังมีตัดผิดอยู่บ้างไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยมีระบบเลยที่จะเอาคนที่รู้เรื่องนี้เข้าไปทำจริงกลายเป็นคนรู้ไม่ได้ทำคนทำไม่รู้ไอ้คนทำก็คือใช้แรงไอ้คนรู้ก็หมดแต่ใช้สมองไม่ใช่ค่ะท่านมันเป็นเรื่องของการแก้การจ้างงานถ้าค่าจ้างมันยังถูกๆก็ต้องใช้เพื่อนบ้านอาเซียนสิฮะ จะมาใช้ลูกกรได้ไงคะท่านเอาขวานไปอันนึงจบ ตายคือมันต้องแก้กันแบบเป็นระบบมาค่ะที่เรียนให้คุณแม่ทราบว่าเครือข่ายต้นไม้ในเมืองจะผลักดันเพื่อค่อยๆไปช่วยเขาแก้ระบบให้ประเทศไทยมีระบบการบริหารจัดการต้นไม้ในเมืองที่มันเป็นมาตรฐานโลกเพราะเราไม่เคยมีเลยไงคะเราก็เลยต้องใจเย็นๆใช้ความเป็นกัลยาณมิตรแต่เมืองนอกเขามีเรื่องนี้กันมานานแล้วนะเมืองไทยไม่มีค่ะท่านใช่แล้วไม่มีค่ะเรามีงบปลูกค่ะแต่เราไม่มีงบตัดแต่งแต่งบปลูกของเราก็ไม่เคยได้มหาศาลเอาคุณแม่เวลาต้นไม้ล้มลุกที่เวลาปลูกตกแต่งประดับสวนน่ะค่ะเป็นร้อยล้านก็จ่ายไปสิคะเวลาทำสวนออกงาน7วัน10วันลื้อทิ้งมีตายตายตายแต่ว่าตัดแต่งดูแลกันไปตลอดชีวิตไม่มีอันนี้เมาส์กันออกอากาศเลยนะมีแต่ว่าน้อยค่ะมีแบบไม่ได้ราคามาตรฐานโลกมาดูอุปกรณ์นี่ค่ะที่จริงอะเราเนี่ยแค่บอกสัญชาติของเราว่าเราจะเป็นประเทศไทยรวมด้วยเนื้อชาติเชื้อไทยนะคะเราก็จะอุปกรณ์ในการทำงานตรงนี้ออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นคณะแม่ชีของเรานะคะสามารถใช้อุปกรณ์การดึงตัวเองไปพร้อมกับการมีความปลอดภัยในต้นไม้ที่แหมอันนี้คือมันชอบแน่นอนอะไรเงี้ยพี่ชายมันชอบเลยล่ะอันนี้คือโหนขึ้นต้นไม้อะค่ะก็ต้องมีที่รัดมีสลิงคือความรู้หนึ่งในการเป็นรุกขกรที่ดีคือต้องมีร่างกายที่แข็งแรงที่จะปีนต้นไม้ได้ค่ะเพราะการเข้าไปทำงานบนกิ่งสูงๆเนี่ยนะคะเราไม่สามารถไต่ขึ้นไปตรงๆได้เราก็ใช้ห้อยเชือกแล้วดึงตัวเราขึ้นไปเพื่อไปตัดคอกิ่งที่อยู่บนสุดได้อ่ะค่ะท่านนี่วันนี้เขาใส่เครื่องมือนี้มาคุณแม่เริ่มเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีห้องที่เรียนคุณแม่ค่ะเลื่อยที่ตัดนะคะท่านแบบต่อด้ามเห็นไหมคะจ้ะต่อด้ามอันนี้คือเลื่อยอะไรอ่ะจ๊ะรู้สึกจะเลื่อยต่อด้ามสมมติเราห้อยตรงเตงตรงเตงอยู่ข้างบนอุปกรณ์มันก็ต้องถูกต้องนะคะถูกต้องใช่ก็แค่มีอุปกรณ์เอาไว้ล่อคนในสะใจดีก็น่าจะวันนี้เอามาให้ลองใช้มีอุปกรณ์สามวันเลยค่ะใช่อีก3วันเป็น4วันรวมกันใช่ใช่ก็วันนี้เรา2คนก็เพียงแต่ถ่ายทอดสดเพื่อให้เห็นว่าการทำงานนะคะเดี๋ยวเราไปยืนจบตรงนู้นในตรงนี้เราจะเห็นเขามันน่ารักคุณแม่น่าจะเก็บอย่างเงี้ยไว้นะดูโป๊ะประเมินว่ามีโพรงไหมไม่ต้องไปสรุปไหมครับโป๊ะขาเป็นไงครับผ่านไหมตรงนี้ไม่มีโพรงครับเราก็เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วนะคะว่าเอาจริงค่ะตอนนี้ค่ะปิดท้ายอยากให้คนทางบ้านฟังเสียงต้นที่มีโพรงอ่ะต้นไหนคุณหนูยังไม่รู้เลยว่าเสียงต้นมีโพรงคือต้นไหนเดี๋ยวเราหาเสียงต้นมีโพรงกับเสียงไม่มีโพรงให้ฟังดีกว่าค่ะเป็นการต้องการบางส่วนไหมบางส่วนแอบขอโทษนะคะต้นมีโพรงเสียงเป็นยังไงต้นนี้ปะพี่ฟังต้นมีโพรงที่หนูเคาะอยู่ตรงไหนยังไม่เจอเหรอคะเนี่ยนี้ลองพอแล้วก็ยังไม่ได้เสียงมันจะอ๋อยังไม่โผล่ใช่มั้ยคะอาจจะเป็นเพราะต้นมันใหญ่อยากจะให้ทางบ้านได้ยินเสียงต้นมีโผล่หาไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันหลังทําเป็นคลิปมาให้ดูดีกว่าเนาะวันนี้เอาไว้ก่อนนี่เฮ้ยจะได้ไปยืนตายลองดูทีนี้เราจะโคตรไหมป๊อปปี้ได้อยู่เนาะไปเล่าให้เมียฟังด้วยนะครับมาตรงนี้คิดว่าดีเลยค่ะอ๋อดีมันมีแค่2คือว่าเพื่อนจะขายเอาเลยน้อยนาเอาไปเลยร้อยหนึ่งปกติของสีใต้อันนี้บอกเลยว่าถ้าไม่ใช่เจ้าของพื้นที่จะไม่รู้ว่ามัน
างผิดปกติหรือไม่ผิดปกติถ้าเหมือนพี่คนส่วนที่อยู่มาตลอดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสีใบแบบนี้มันกำลังจะผัดไปหรือสีใบแบบนี้มันผิดปกติต้องให้มันไหม้ว่าเป็นยังไงบ้างคนพื้นที่จะรู้ดีที่สุดบ้านไหนสีใบเป็นไงจ๊ะไปมันไม่ค่อยเขียวเขียวไม่มันไม่เขียวไม่มันทำนี้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วไหมครับสรุปยังไงปกติไหมปกติไหมปกติไหมปกติธรรมชาติเพราะว่าอันนี้ผมมันเขียวเข้มเพราะมันก็ไม่ใช่เอียงค่ะเอียงค่ะเอียงว่ามาคาแต้เป็นไงนะคะเอียงค่ะเอาสิอ่ะมาคาแต้เป็นไงนะลูกเอาสิสีปกติก็จะผมว่าก็ประมาณนี้อาจจะมีด่างๆนะครับมันก็จะอาจจะมีสีด่างอ้าวแล้วทำไมเราไม่ต้นนี้กับต้นนี้มันมาค่าเหมือนกันนี่ใบมันเหมือนกันเปล่าล่ะอันนี้แม่ชีเก่งไม่แม่ชีจะเก่งมากเลยค่ะบางทีถ้าเรานึกไม่ออกว่าแบบมันปกติหรือเปล่าเราก็ไปดูต้นที่มันเดียวกันว่าหน้าตาสีนี่ไงถ้ามันสีเดียวกันก็ปกติแต่ว่าถ้าอยู่สองต้นเขียวแต่ต้นนี้เหลืองเลยนี่สรุปแล้วปกติไหมคะปกติเพราะมันกำลังจะทำไปหรือเปล่าไอ้ที่มองขึ้นไปตรงกลางขึ้นไปแล้วว่าใส่ลงมาพอเรามองตรงนี้เสร็จเราก็เปลี่ยนมาดูว่าเกี่ยวๆมันจะดูเกี่ยวไม่ได้แล้วว่าบางครั้งมันหายไปจากฝั่งนี้หาเท่ากันแต่ว่าเริ่มลงลึกค่ะท่านใช่ไหมฮะแม้กระทั่งการดูว่ามันสมบูรณ์ไหมให้ดูว่าขวาซ้ายมันเท่ากันไหมยืนมุมนี้เสร็จแล้วหมุนองศาไปอีก180องศาไปดูอีกมุมนึงเพื่อที่จะประเมินบาลานซ์ของมันค่ะนี่แค่ข้อเดียวเท่านั้นเองว่าต้นมันสมบูรณ์ไหมมันมีบาลานซ์ของมันดีพอหรือยังค่ะแสดงว่าอีกต้นนี้ไม่หรอกดูด้วยตาก็รู้ค่ะมันถูกเบียดเบียนไหมแต่ถูกสร้างตึกแล้วล่ะมันก็เริ่มทยอยทิ้งใบแล้วด้วยนะก็เป็นสัญญาณค่ะท่านดินข้างล่างนี่เป็นดินอะไรคะก็เป็นดินนี่แหละดินของที่ปลูกตึกนี่แหละแต่เราก็ดังเอาหินไปบังเขาอีกไงเราเพิ่งใส่นะเนี่ยอย่างเงี้ยงั้นเราก็ต้องรีบเอาออกซะไหมเนี่ยลองดูว่าหินเล็กๆนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพียงแต่ถ้ามีพลาสติกท็อปข้างบนเนี่ยมันติดอากาศนะคะนี่คือรากมันจะต้องได้น้ำได้อากาศที่เพียงพอค่ะเป็นไงคะตกลงคอแล้วเป็นไงคะไม่มีโพรง ตรงนู้นค่ะเจอโพรงแล้วค่ะฮะต้นนู้นด้วยต้นนู้นค่ะต้นใหญ่เหรอต้นเล็กค่ะต้นเล็กอ๋อมีกิ่งที่ผุอยู่เสียงมันจะใช่ใช่เลยค่ะน่าเอาละมีไหมมีกาฝากไหมไม่มีต้นนี้ไม่เห็นกาฝากค่ะหรือเราสังเกตจากความคงที่รอบๆหน่อยว่าคุณแม่จะเดินมาเพื่อที่จะมองเห็นมุมบนให้ท่านที่กำลังติดตามคุณแม่นะคะมามองข้างบนอุ๊มานี่เราต้องใช้สถานการณ์จริงที่มีคนในสังฆาของเราสนใจเนี่ยทำต้นนี้ให้รอดเราตะปากธงเลยเนี่ยค่ะเมื่อวานเนี่ยคุณแม่เดินมาและพี่จุ๋มบอกว่าเพิ่งเลื่อยออกโอ้แล้วทีนี้วันนี้เราเพิ่งมาเรียนว่าเลื่อยยังไงอ่ะมันถึงจะไม่เป็นอย่างนี้ในกล้องมันนี่เรนันทวันเมื่อวานเนี่ยคุณแม่เดินมาตอนที่อธิษฐานจิตอ้าวถามเขาบอกเนี่ยเพิ่งเลื่อยออกเพราะมันเริ่มทยอยตายและอันเนี้ยมันคือเลื่อยไปนานแล้วแต่ทั้งสองอันเนี้ยยังเลื่อยผิดอยู่เนี่ยค่ะคือตำแหน่งของการตัดโดยธรรมชาติของต้นไม้ถ้าตัดตรงกิ่งมันเนี่ยมันก็คือเปิดถ้าเทียบกับคนแล้วเหมือนตัดแขนแล้วแผลอ้าค่ะใช่ไหมคะเชื้อโรคก็เข้าค่ะเชื้อโรคก็เข้าจริงๆก็คือต้องตัดตำแหน่งตรงคอกิ่งตรงช่วงรอยเนี่ยค่ะเนี่ยคอกิ่งเนี่ยค่ะพอตัดคอกิ่งเนี่ยธรรมชาติจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาหุ้มแผลเหมือนเวลาเราผ่าตัดนะคะ
แผลติดเชื้อทำให้สุดท้ายเนี่ยเชื้อโรคเข้าไปที่กระแสโลหิตแล้วก็ตายทั้งต้นอันนี้เหมือนกันเชื้อราเชื้อทั้งหลายแหล่มันเข้าไปที่แผลแล้วก็เข้าไปที่เนื้อไม้สุดท้ายก็สุขภาพค่อยๆตายรวมทั้งอันนี้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมาแล้วเนี่ยแค่ต้นนี้ต้นเดียวคุ้มแล้วเนี่ยถ้าต้นนี้รักษาได้รอดเนี่ยต้นนี้จะเก่งมากเลยต้นนี้น่าจะเป็นสัญญาณสีแดงค่ะ เป็น red code ค่ะนี่เดี๋ยวเห็นไหมฮะเนี่ยเราตั้งแต่เราเอาเข้ามานี่เขาพยายามจะหุ้มเนี่ยแต่เขาหุ้มไม่หมดเพราะเราก็เปิดแผลแทบจะทุกต้นเลยเขาหุ้มไม่หมดเพราะเราผัดตัดผิดตำแหน่งค่ะเราเลยสร้างบาดแผลให้กับเขาสุดท้ายเขาก็เลยโทรมนี่เดี๋ยวเราจะเรียกเข้ามาที่นี่กันเลยนะคะพี่คะเสร็จแล้วพี่ขึ้นมาสรุปวันนี้นะคะเพราะว่าข้างบนเห็นแผลเยอะเลยเนี่ยค่ะรู้ว่าไปไม่รอดแน่เลยค่ะตอนนี้ถ้าไม่รับการช่วยเหลือที่ดีนะคะแล้วก็อยากจะกลับเรียนว่าต้นไม้ที่อยู่รั้วบ้านพวกเราทั้งหลายแหล่ค่ะมันจะมีบาดแผลมีความอ่อนแอที่เกิดขึ้นจากความที่เราไม่รู้และคิดว่าเขาจะดูแลตัวเองได้เนี่ยเขาดูไม่ได้เยอะไปหมดใช่ค่ะโดยเฉพาะบ้านที่เป็นบ้านเก่าแก่ต้นไม้อายุ 30-40 ปีเราเคยได้ยินข่าวมันล้มลงมาทับเจ้าของบ้านเสียชีวิตโถเศร้าเมื่อประมาณไม่นานเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์ที่ทุกคนนับถือเลยนะคะเป็นด็อกเตอร์เลยต้นไม้ในบ้านตัวเองเนี่ยล้มมาทับเจ้าของบ้านเสียชีวิตก็เพราะว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องของการดูแลสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงเนี่ยยังเป็นเรื่องที่คนไทยยังรู้ไม่มากนะแล้วเราก็คิดว่าเขาจะปรับตัวอยู่ได้เองเพราะอย่างเงี้ยดูภายนอกเหมือนเขาแข็งแรงแล้วเขาอยู่ได้เองเดี๋ยวต้องให้ผู้รู้ประเมินอีกทีว่าเชื้อโรคตรงเนี้ยที่มันเข้าไปตามช่องต่างๆเนี่ยมันทำลายสุขภาพประเมินด้วยสายตาตอนนี้จากการที่นั่งฟังเลคเชอร์มา1ชั่วโมงนะคุณแม่ว่าต้นเนี้ยคือต้นสีแดงที่เราจะต้องช่วยเร็วเลยละทั้งโคนและบนด้วยนั่นเนี่ยดูสิแต่โชคดีที่เคาะแล้วเนี่ยมันยังมีเสียงทึบอยู่มันอาจจะไม่เข้าไปถึงเนื้อไม้นะคะเราอาจจะช่วยชีวิตเขาได้ได้ทันได้ทันน่าจะรอดค่ะได้ทันเดี๋ยวรอเขาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราอยากให้ดูว่าพออยู่ข้างล่างมันประเมินอย่างนึงพอมาข้างบนเนี่ยถ้าวันนี้เอาแค่ต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยแล้วสามารถทำให้รอดได้เป็นความภาคภูมิใจของการอบรมครั้งนี้เลยค่ะเพราะว่ามันคือสิ่งที่คุณแม่ห่วงอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะตายไม่ใช่มันจะตายคือเรารู้เลยมันต้องตายเพราะตึกมันก็เข้ามาแล้วแสงแดดมันก็น้อยอยู่แล้วแต่เราเนี่ยพยายามขอให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดแต่วันนี้ดูท่าทางเขาจะอยู่กับเราได้นานกว่าที่เราจะรอให้เขาตายไปเองแต่เราจะช่วยเขานะแต่ตึกในเสถียรเนี่ยออกแบบเพื่อหลบต้นไม้ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีทำให้ต้นไม้อยู่ตามความตั้งใจในครั้งแรกของการออกแบบนะคะใช่ใช่ใช่เนี่ยดูคุณชมตอนแรกว่าคุณชมจะไม่เอาเลยนะโอ้คุณชมเอาทุกอย่างเลยนะฮะตอนนี้เขาจะต้องเป็นผู้นำอ่ะลุงชมและทีมจะเป็นหมอต้นไม้ในอนาคตจ้าสาธุตอนนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาลไปก่อนนะเป็นบุรุษพยาบาลดูต้นนี้ยังรอดกว่าเห็นไหมโอ้ดูสองใบโอ้ดูความเขียวความสมบูรณ์เพราะอันนี้มันอยู่ข้างนอกไปครึ่งหนึ่งมันอยู่ข้างในแล้วมันก็ดูรู้เลยแต่ถึงกระนั้นก็ต้องเลื่อยให้ถูกเหมือนกันค่ะนี่คือการบิ๊กมูฟของต้นไม้ที่ถูกเลื่อยมาไม่ถูกแล้ววันนี้ไอ้ต้นนี้เนี่ยผุแน่นอนค่ะต้นนี้ดูรู้เลยต้นนี้ถ้าปล่อยไว้ก็จะไปป้อยเลยเนี่ยแต่มันไม่เข้าเนื้อนะคะมันอยู่ที่เปลือกเหลือตัดอยู่นั่นเราจะรักษาไว้นะแล้วก็ต้นนี้กับต้นนี้เห็นไหมคะใบมันสีต่างกันเนาะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูทั้งคู่มันพันเดียวกันปะคะพันเดียวกันค่ะมาค่าแต้เหมือนกันค่ะแล้วก็จากนั้นมาเราก็จะดูมาทางด้านนี้ค่ะนี่เป็นสกายวอล์กที่คุณแม่เพิ่งมาทำรายการนะคะอันนี้คือต้นกระบอกอันนี้เม็ดกินได้เหมือนนัดเลยค่ะอันนี้เราก็มีอยู่เยอะด้วยนะคะอันเนี้ยแต่คือตอนนี้มันเป็นหน้าแล้งเพราะมันหน้าหนาวอ่ะนะคะก็คือแล้งต้นไม้มันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วอ่ะค่ะเนี่ยของแคทเธอรีนน่ะถ้าเรามาช่วยได้ทันนะมันยังมีแตกอยู่มันก็น่าจะยังอยู่แม้มันสมควรเลยเค้าก็รอดมาได้จริงๆนะเนี่ยโอ้เนี่ยแล้วมันสาหัสมากนะคะเนี่ยโหเฉียดตายแล้วทำไมยอดมันหายหมดอะคะคุณแม่นั่นแหละลากอ๋อลากแล้วใครไปตัดมันอะคะเนี่ยแหละค่ะ
บุรุษพยาบาลต้องตัดใช่ไหมคะต้องตัดแต่เขาตัดแบบเขาไงแต่เดี๋ยววันนี้เขาจะตรงเนี้ยเขาจะเป็นหมอละใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหแต่ละต้นนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยหนูบอกว่าคุณแม่ตอนแรกให้ส่งทีมมาใช่ไหมคะหนูบอกทีมทำปีนึงก็ไม่หมดนะคะงั้นทีมไม่มาหนูสอนดีกว่าส่งทีมมาสอนดีกว่าทำกันเองแต่อันนี้น่าภาคภูมิใจนะดูทุกคนถือกระดาษประเมินดูป๊อปปี้สิเขาก็พยายามอยู่คืออะไรที่เขาทำเขาจะผูกพันและเขาก็จะสามารถที่จะเอาเรื่องนี้ไปขยายผลที่ SDS 2ด้วยท่านคะข้อมูลในการลงแต่ละต้นเนี่ยเราสามารถใส่ภาพถ่ายใส่วิดีโอใส่ภาพสเก็ตระบุตำแหน่งที่ต้องให้หมอมารักษาในอนาคตต่อไปได้แล้วนึกดูนะคะ1ต้นข้อมูลซะขนาดนี้ถ้า100ต้น 1,000 ต้นมันจะยังไงอะคะก็เลยมีการสร้างโปรแกรมที่จะเก็บข้อมูลพวกนี้เป็นถังเป็นคลังข้อมูลแล้วก็ในกลุ่มเครือข่ายโดยกลุ่ม Big Tree เนี่ยซื้อโปรแกรมของต่างประเทศมาชื่อว่า treepotter.com ค่ะเราซื้อลิขสิทธิ์คือเช่าพื้นที่ในการเก็บข้อมูลพวกนี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็จะสามารถประมวลภาพใหญ่ให้เห็นสมมติเราเป็น red code ใช่ไหมคะกดปุ่มปึ้งต้นสีแดงที่ต้องทำมีต้นไหนบ้างอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ตรงไหนบ้างในแมปที่เราสร้างในแผนที่ที่เราสร้างขึ้นมันทำให้คุณแม่ซึ่งบริหารอยู่เข้าไปดูภาพใหญ่แล้วก็ติดตามการทำงานในอนาคตถ้าเกิดว่าสมมติลุงชมและทีมวันนี้ซ่อมไปกี่ต้นก็ใส่เข้าไปคุณแม่ก็มากดรีพอร์ตดูที่กุฏิท่านไม่ต้องมาเดินดูทีละต้นก็ได้ท่านอยู่ที่เพชรบุรีท่านก็มาตรวจที่นี่ได้ค่ะสมควรเลยค่ะที่มีการอบรมนะคะเพราะว่าพอไฟไหม้กลับมาก็แทบจะต้องรื้อบ้านกันเลยค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าการมีความตั้งใจที่จะยังทำหน้าที่หรือเดินทางต่อไปสิ่งแรกเลยก็คือต้องเปิดใจกว้างๆวางอคติแล้วเรียนรู้ค่ะขอบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยมีความตั้งใจแต่ไม่ได้เอาอคติออกเราไม่รับรู้ความรู้ของใครเลยซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณแม่ห่วงที่สุดคุณแม่ถึงได้พยายามมากที่จะอยู่กับคนในเสถียรในช่วงเวลาที่คุณแม่ยังแข็งแรงและให้เขาได้รู้ว่าเสถียรธรรมสถานที่เกิดมาได้จนถึงทุกวันนี้และต่อยอดไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์มันมาจากการไม่หยุดการเรียนรู้อันนี้เรื่องจริงสำคัญเป็นไม่เป็นน้ำล้นแก้วล้นแก้วใช่ใช่ท่านขาอันนี้เราต่อยอดไปวัดหรือไปชุมชนสถานปฏิบัติธรรมได้คือจริงๆคุณแม่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายในแต่ละวัดท่านก็รักต้นไม้นะโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่เป็นต้นสำคัญของวัดจะสังเกตว่ามีการสร้างเป็นแบบเป็นคอกซีเมนต์ขึ้นมาล้อมรอบต้นไม้อะค่ะแล้วก็ต้องทำถนนไปทำให้เขาก็ทับรากไปมาเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่อาจจะไม่ถูกต้องในการคุ้มครองปกป้องสิ่งที่เราเห็นว่ามีคุณค่าโดยไม่เข้าใจว่าคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์คือการกระทำเช่นนั้นจะยิ่งทำให้เขาตายเร็วขึ้นค่ะก็วันนี้เราสองคนก็เลยมาทำไลฟ์การให้เห็นว่าเราก็ยังต้องเรียนรู้เราเหมือนเป็นบิกินเนอร์เหมือนกันนะไฟไหม้ครบมา1เดือนเนี่ยมันต้องเริ่มต้นใหม่หลายเรื่องมากเลยแล้วก็เราจะอยู่อย่างนี้ไปอีก3วันนะคะเพราะว่าจะต้องทำให้ทุกคนที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยค่ะสามารถมีองค์ความรู้ที่ตัวเองได้ศรัทธาจากการทดลองแล้วก็ไปต่อยอดที่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้าท่านใดสนใจในสิ่งที่เรากำลังจะเป็นเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่เป็นหมอต้นไม้นะเป็นหมอต้นไม้ได้ไหมอย่างนี้ยังไม่ถึงขั้นหมอค่ะนี่แค่อบรมผู้ช่วยพยาบาลเพราะว่ากว่าจะถึงความรู้ที่เรียกว่าเป็นหมอต้นไม้ได้ก็อีกเยอะค่ะโอเคงั้นผู้ช่วยพยาบาลเป็นด่านแรกที่จะชุดช่วยต้นไม้ได้ก่อนและเสร็จแล้วก็จะมีหมอเป็นที่ปรึกษานะคะให้องค์ความรู้ก็โปรดติดตามนะคะความรู้เหล่านี้จะอยู่ในอีเมกาซีนด้วยค่ะฉบับหน้าเราจะพูดกันถึงเรื่องนี่แหละค่ะการฟื้นฟูนะคะกับฉบับคนเอาทานนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะขอบคุณสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมืองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทอดวันนี้คือแม่ชีนันทวันนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะขออนุญาตขอบคุณสมาชิกในเครือข่ายเครือข่ายต้นไม้ในเมืองคือแก๊งใหญ่นะคะแต่คนที่มาวันนี้ก็คือกลุ่ม Big Tree นะคะแล้วก็บริษัทลุคกรวิสาหกิจเพื่อสังคมและสมาคมลุคกรรมไทยซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เป็นสมาชิกอยู่ในเครือข่ายต้นไม้ในเมืองค่ะประมาณสักเท่าไหร่สมาชิกเรามีอยู่ประมาณ70องค์กรนะคะโอ้โหและเสถียรธรรมสถานจะเป็น1ใน70องค์กรนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีค่ะ
้าวคุณแม่ถือเครื่องมือเข้ามาเฉยเลยเดี๋ยวหนูเอาไปคืนให้อันนี้แพงอันนี้แพงค่ะหมื่นกว่าบาทสงสัยท่านต้องเสียตังค์เยอะงานนี้อันที่ต้องสปอนเซอร์เตรียมไว้ได้เลยค่ะอันนี้ต้องซื้อคือเลื่อยค่ะเลื่อยใช่ไหมเลื่อยต้องซื้อค่ะไม่งั้นตัดไม่ได้ค่ะแล้วก็ไอ้ที่สลิงสำหรับขึ้นต้นนะคะต้องมีต้องมีค่ะน่าจะ2ชุดไหมคะเดี๋ยวให้เขาดูเพราะว่าชุดเดียวจะไม่พอค่ะมันขึ้นทำงานได้แค่คนเดียวหรือว่าถ้าคุณแม่คิดว่าเขาขึ้นทำงานได้แค่ครั้งละคนก็ซื้อชุดเดียว